กลับมาที่ตรงนี้ดีกว่าค่ะการเมืองก็การเมืองใช่ค่ะโอ้โหคณะก้าวหน้านี้เขาไวนะค่ะเขาจับประเด็นของสถานการณ์แล้วเขาก็รีบขยับตัวก่อนเลยขณะที่บิ๊กป๊อกอนุพงษ์เผ่าจินดาประกาศว่าน่าจะมีการเลือกตั้งทั้งผู้ว่ากทมและนายกเมืองพัทยาในห่วงเวลาเดียวกันนั่นก็คือพฤษภาคม2565ปีนี้แหละค่ะพฤษภาไม่ทันขัดคำวันรุ่งขึ้นก็คือเมื่อวานค่ะคณะก้าวหน้าพี่สมหวานธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจรีบออกแคมเปญรีบออกแคมเปญเลือกตั้งเมืองพัทยาด้วยการทำเพจประกาศรับสมัครใช่ค่ะ 1-15 กุมภาพันธ์มาทำงานด้วยการว่าที่ผู้สมัครสม.พัทยาถ้าคุณเชื่อว่าเมืองพัทยาของคุณดีกว่านี้ได้คณะก้าวหน้าต้องการคุณโทรหาเราเดี๋ยวนี้ครับแล้วให้เบอร์โทรด้วยด้วยความเคารพก้าวหน้ากับก้าวไกลเขาแบ่งบทกันเล่นท้องถิ่นก้าวไกลก็เล่นผู้ว่ากทม.ค่ะก้าวหน้าก็ไปเล่นนายกเมืองพัทยาใช่ค่ะแบ่งบทกันไปองค์กรท้องถิ่นอะไรต่างๆเขาก็ส่งผู้สมัครกันมาเรียบร้อยย่อเรื่องละกันย่อเรื่องละกันย่อเรื่องละกันคณะก้าวหน้าเขาก็ได้โพสต์ขยายความนะค่ะเขาก็ได้โพสต์ขยายความใน Facebook ของคณะก้าวหน้าใช่ค่ะเมืองพัทยาต้องการคุณอย่าเอาแต่ถามตัวเองอยู่ในใจว่าพัทยาของคุณดีมากกว่านี้ได้ไหมก้าวออกมาแล้วอาสาด้วยตัวคุณด้วยตัวคุณเองคณะก้าวหน้ากำลังมองหาว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาขอเพียงคุณมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ต่อไปนี้โอเคจุดๆๆๆอันไหนก็ว่าเพศอาชีพอะไรต่างๆแล้วก็ให้โทรไปสมัครด้วยให้เบอร์ไว้เลยขณะเดียวกันคุณชำนาญจันทร์เรืองกรรมการบริหารคณะก้าวหน้าค่ะอาจารย์ชำนาญเนี่ยจะเป็นคนดูเรื่องการเมืองท้องถิ่นให้กับคณะก้าวหน้าค่ะอาจารย์ชำนาญจันทร์เรืองได้ออกมาวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองที่น่าสนใจประเด็นที่หนึ่งอาจารย์ชำนาญมองต่างหลายคนบอกว่าจากหลักสี่เอฟเฟกต์พลังประชารัฐแพ้หมดรูป มันจะเป็นเหตุจะเป็นปัจจัยให้ผู้ถืออำนาจลากเกมการเลือกตั้งทั้งระดับผู้ว่าทั้งระดับส.ส.ลากมันออกไปลากมันออกไปลากมันให้ได้ยาวที่สุดไม่ลาออกไม่ยุบสภาลากมันไปก่อนยังไม่เลือกอาจารย์ชำนาญมองต่างมองต่างอาจารย์ชำนาญกลับมองว่าจากหลักสี่เอฟเฟกต์เนี่ยมันจะเป็นเงื่อนตายทางการเมืองที่ทำให้ผู้ถืออำนาจต้องรีบจัดให้มีการเลือกตั้งอย่างน้อยที่สุดนะค่ะผู้ว่ากทม.นายกเมืองพัทยาต้องเลือกหนีไม่ออกมันเป็นไฟบังคับไกลกลางเพื่อลดแรงกดดันเพื่อเบี่ยงกระแสนั่นก็คือมุมมองของอาจารย์ชำนาญไม่เกี่ยวกับผมเขามองว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นจำเป็นต้องเกิดขึ้นทั้งสองเวทีประเด็นที่สองอาจารย์ชำนาญแกวิเคราะห์นะแกก็วิเคราะห์ว่าพลังประชารัฐอาจจะต้องยอมแพ้สนามกทม.ใช่ต้องส่งแหละแต่ก็แพ้ส่งทั้งที่รัวแพ้รัวแพ้ก็ต้องส่งเพื่อรักษาอะไรบางประการใช่จำเป็นไงว่าประเด็นที่3อันนี้น่าสนใจคือประเด็นที่เราจะขยายความกันค่ะอาจารย์ชำนาญบอกว่าอาจารย์ชำนาญบอกว่าที่เมืองพัทยาน่าสนใจสนามเลือกตั้งที่นั่นน่าสนใจใช่ค่ะอาจารย์ชำนาญฟันธงว่าหมดยุคบ้านใหญ่เมืองชนหมดยุคกำนันเปาะหมดยุคกำนันเปาะตายเป็นสัญญาณสุดท้ายที่บ่งบอกว่าหมดละยุคบ้านใหญ่เมืองชนเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถไปช่วงชิงได้อาจารย์ชำนาญบอกว่าอาจารย์ชำนาญบอกว่าลูกน้องของกำนันเปาะเก่าของพ่อบอกว่าประกาศเลยผมเป็นลูกน้องพ่อผมไม่ใช่ลูกน้องลูกนี่ไงดังนั้นผมก็ต้องโตใช่โอเค